กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาได้เลยปีใหม่มีเคล็ดอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราท้อแท้เนี่ยบางทีมันเจอเรื่องไม่ดีเลยนะฮะเรื่องการป่วยเจ็บเรื่องของหนี้สินเรื่องของความรักเรื่องของการงานอย่างงงแงงอย่างงงแงนะครับอย่างนี้เนาะคือปอยามเนี่ยฉันต้องชนะฉันเป็นผู้ที่แข่งที่สุดให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะท่านผู้ชมแล้วเดินก้าวไปมันผ่านได้ดีแต่ท่านถ้าล้มเหลวในต้นปีนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าถือมากนะฮะเราพยายามแก้เคล็ดซะไอ้ชงบางทีก็กลัวนะกลัวไปกลัวมารถชนอ้าวนะฮะไอ้นี่ก็กลัวไอ้นั่นก็กลัวมันกลายเป็นว่าระแวงไปหมดเลยผมถามจริงชงมันไม่ถึงกับตายหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ทำบุญเนี่ยตายแน่ๆใช่ไหมฮะเพราะว่าขาดบุญไปมันเหมือนกับน้ำมันตะเกียงมันละลายหายไปสุดท้ายแล้วก็ดับเติมบุญซะนะฮะแล้วดวงจะดีท่านผู้ชมครับนี่แหละนะเป็นเคล็ดลับดีๆอย่าไปกังวลอย่าไประแวงมากไปเดินสายบุญไปร่วมบุญกันดีกว่าไปทำบุญกันดีกว่านะคะเสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็เป็นข้อบุญเนี่ยเป็นเหมือนต้นทุนให้กับเราด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆอยากจะส่ง SMS เข้ามากังวลเหลือเกินเนื้อหรือแม้กระทั่งอยากจะส่งเข้ามาทักทายพูดคุยกันก็อย่าค่ะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความได้เลยที่4221606แต่ว่าก่อนที่จะไป SMS ก็มีงานบุญงานกุศลนะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในช่วงของประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่11กุมภาพันธ์นะคะที่วัดกัลยารัตน์นะคะก็จะมีการหล่อนะคะพระพุทธชินราชจำลองพระ3พี่น้อง3องค์แล้วก็ร่วมรับน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะคะซึ่งสำหรับใครที่ได้ติดตามรายการมาตลอดต้องบอกว่าวัดนี้อยู่ในโครงการของครัวถาด้วยในโบสถ์13หลังนี่นะครับ13หลังนี้เองนะคะแล้วก็ในวันนั้นเองค่ะเวลาประมาณ 9:09 นะคะก็จะมีพิธีบวงสรวงนะคะโดยดร.หัตถาเลขจิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะช่วงเวลาประมาณ 18:00 นะครับพระสงฆ์ค่ะทรงสมณศักดิ์10รูปนะคะพร้อมด้วยพระเถรอาจารย์9องค์ก็จะมีการนั่งปลกอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เวลา 19:19 ก็จะเป็นพิธีเททองหล่อพระพุทธชินราชทั้ง3องค์เลยคือผมอยู่ได้ช่วงเช้าท่านผู้ชมนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะติดงานอีกวัดหนึ่งเพราะว่าเป็นการหล่อพระใหญ่ที่ลาศรีสไลด์เพราะนั้นเราก็ต้องอ้อมจากก้าวเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ไปทางภาคอีสานราศีสไลด์มันคนละทิศเลยท่านผู้ชมนะฮะต้องทำอย่างนั้นนะฮะเป็นความเป็นเจ้าพิธีแล้วก็ต้องช่วยหาเติมเต็มนะฮะสร้างหาเงินสร้างวัดด้วยพูดตรงๆเลยฮะคือไม่ได้เป็นเจ้าพิธีต้องรับสตางค์จากวัดหรือว่ามาบวงสรวงใช่คือไปให้ฟรีๆเนี่ยแหละฮะพอใจทำเสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตเพราะภารกิจบุญทั้งนั้นเลยบุญนี่ก็กินไม่หมดคือวัดระดับใครคิดว่าโอ้ยทำบุญต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่เก่งอย่างไรทำอย่างนั้นนะฮะเก่งสติปัญญาเก่งพิธีกรรมเก่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เก่งเรื่องของการหาเงินก็ว่ากันไปนิ้วมันมีหลายนิ้วหน้าที่มีหลายอย่างดังนั้นเรียนเชิญนะฮะใครชาวนครสวรรค์นะฮะชัยนาทนะครับหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงเชียงรายก็ลงมาซะนะครับนะฮะมาเจอกันก่อนมาร่วมบุญร่วมการได้นะคะที่นี่เลยนะการหล่อพระด้วยนะก็ช่วงเงินต้นปีกันแบบนี้นะคะก็มาเจอมาร่วมบุญได้สำหรับใครที่จะร่วมบุญกันตั้งแต่9:00 นเป็นต้นไปคือต้องมาก่อน9:00 นมาก่อน9:00 นบึงสวงแล้วมาเจอกัน8:00 นมารอกันก่อนมาทักทายพูดคุยกันนะคะมาทานอาหารกันมาเจอกันมารวมบุญเป็นสามัคคีธรรมกันแล้ว9:09 ก็จะได้เริ่มพิธีบวงสรวงนะคะโดยครัวถานั่นเองนะคะแล้วก็ถัดจากนั้นอันนั้นคือฝั่งทางภาคอีสานแล้วเดี๋ยวศรีสะเกษก็ไปเจอกันในการหล่อพระเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านี่คือตารางบุญหรือว่าใครอยากจะทราบมากกว่านี้หรืออยากติดตามเรื่องราวมากกว่านี้ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราเลยเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับท่านผู้ชมครับมาที่ SMS ต่อเลยนะคุณเสนดีจะมีการป่วยเจ็บหรือว่าต้องผ่าตัดบ้างหรือเปล่าลายเซ็นได้แล้วแนวโน้มมีละแนวโน้มเสนีต้องระวังนะฮะบางทีเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นก็เป็นจริงๆนะฮะโอกาสป่วยเจ็บเป็นจริงๆช่วงวันพฤษภาคมมิถุนายนฉะนั้นตรวจเช็คก่อนเลยนะครับซีดก้อนเนื้อนะผ่าได้ผ่าตัดได้ตัดแล้วก็ไม่เป็นแผลเน่าเนื้อร้ายต่อนะครับโอกาสจะเป็นก็เป็นเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากลายเซ็นได้แล้วขอบคุณไม่เป็นไรนะฮะขอให้เสนีมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งปีไก่นะทุกตลอดปีเลยกระกาแล้วก็ปีจอนะฮะสุนัขนะฮะยาวเลยยาวไปเลยยาวข้ามปีไปเลยนะฮะค่ะเอสเอสต่อมาค่ะมาต่อที่คุณเอสเอสต่อมานะคุณอภิชาเบอร์โทรศัพท์221เสริมดวงโชคลาภอาชีพเสริมเป็นอย่างไรคะอาชีพเสริมเป็นอย่างไรเอามีอาชีพเสริมเป็นอะไรด้วยน้องมวยก็อาชีพเสริมเขาทำอะไรดีอ๋ออาชีพเสริมอ๋อต้องทำอะไรดีอ๋อเติมให้ใช่ไหมโอเคอภิชาฟังอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงนี้อย่าพยายามขับตัวเรื่องของอาชีพเสริมใช่ครับอาจจะเป็นสภาวะการเงินการทองที่อยู่ในลิมิตที่ต้องเซฟตัวไปนิดนึง
เพราะไม่เหมาะต่อการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะดังนั้นต้องระวังเลยครับในช่วงนี้นะอภิชาเสริมดวงยังไงเสริมดวงเนี่ยดวงฟังนะฮะบุญดีดวงจะดีตามทันทีเหมือนว่ารถคันใหญ่เนี่ยรถคันเล็กนะฮะแล้วก็ขับต่อข้างหน้าแค่ได้ไหมไม่เกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวหรอกพี่ก็เลยบอกฟังว่าบุญใหญ่เนี่ยต้องทำแล้วก็ต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะฮะทำไงนะทำบุญสร้างกุศลอย่างคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้คุณเนี่ยทำโรงทานนะครับโรงทานถวายพระภิกษุนะฮะที่เดี๋ยวจะเป็นช่วงพระภิกษุที่เรียนก็เรียกเรียนธรรมเนี่ยฮะนะครับคือเรียนธรรมหรือปฏิบัติธรรมหรือเจริญสมาธิส่วนไหนนะฮะให้เลี้ยงกับผ้าขาวผ้าขาวก็คือคนที่บวชนะฮะถือศีล8นะฮะให้ทั่วแล้วลองทำดูตามกำลังเราพอไปทำบ่อยๆเข้าเนี่ยสภาวะเรื่องดวงเรื่องต่างการให้ทานด้วยของให้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยสภาวะกรรมฐานสมาธิมันจะเกิดขึ้นแล้วดวงสติปัญญามันมาเองดวงโชคลาภก็ตามมาครับนะอภิชาครับ SMS ต่อมาค่ะอาชีพเสริมอย่าพึ่งนะครับคุณจิระสุภามีโอกาสสอบติดข้าราชการหรือเปล่าแล้วก็ความรักเป็นยังไงคะจิระสุภานะฮะจะมีโอกาสไปนะฮะยังเลยครับนะฮะยังอยู่ห่างนะไกลเกินเอื้อมนิดนึงก็ไม่ยากแล้วคนเราบางทีเนี่ยดวงไม่ได้แต่ว่าความทะยานอยากที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตั้งใจแล้วก็ทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิศรัทธาที่ดีเนี่ยลองทำดูนะครับโอกาสเนี่ยฮะฝ่าฝืนดวงมันมีนะฮะอย่าลืมแล้วกันว่าคุณเนี่ยจังหวะจากคนมันมีแต่จังหวะเรื่องของชะตาชีวิตมันอาจจะไม่ลิขิตให้นะฮะครับว่าศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารชีวิตเป็นมีนะครับลองทำดูยกเว้นเรื่องความรักมีการเว้นช่วงระหว่างความคิดระยะสั้นๆอาจจะไม่เข้าใจอาจจะห่างกันเล็กๆน้อยๆในช่วงนึงสุดท้ายแล้วนะคุณก็อาจจะแฮปปี้เอนดิ้งนะในช่วงประมาณหลังปีนี้ไปแล้วสักปีต้นๆนะครับจะปีเสร็จนะจะดีเรื่องความรักนะครับจิรสุภาครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อกันที่คุณณัฐพลทำงานเป็นด้านบัญชีนะคะจะเสริมดวงอะไรขอลายเซ็นขอเลขมงคลด้วยได้เลยครับณัฐพลทำเดี๋ยวนะทำงานด้านบัญชีใช่ไหมฮะบัญชีการเงินนะครับขายสินค้าออนไลน์นะครับเรื่องเสื้อผ้านะครับเรื่องเสื้อผ้าเลยนะครับถ้าคุณไปทำอื่นมันก็ไม่ทันนะเพราะว่าปกติงานก็แน่นเติบอยู่แล้วนะฮะถ้าจะไปทำอื่นดีก็ไม่ทันสินค้าออนไลน์ได้นะครับลองทำดูเดี๋ยวนี้เขานิยมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องสำอางขายกันเยอะแล้วค่ะจะเอาเยอะแล้วรู้สึกน้องสายก็มีนี่ใช่ไหมเป็นแบบว่าดูแลผิวดูแลผิวใช่ค่ะน้องสายเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับติดตามผลงานกันหน่อยนะประชาสัมพันธ์นิดนึงครับมาณัฐพลลายเซ็นครับนะเนี่ยเพื่อสำหรับใครที่อยากจะทำงานประจำอยู่แล้วใช่เลขมงคลเลขมงคลมีอาชีพเสริมเลขมงคลนะฮะของคุณเนี่ยจะเป็น8และ1 1881เลขที่ออกบอกแค่ณัฐพลสามคุณณัฐพลเท่านั้นไม่ใช่เลขไปเล่นไอ้นั่นนะตัวเลขนะฮะให้ท่านเนี่ยเก็บไว้ไปเป็นเลขบ้านทะเบียนรถยนต์เบอร์โทรดีๆที่มอบให้นะฮะครับแล้วบางทีบอกเป็นเลขเฉพาะคนจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีสายผู้โชคดีมารอแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับนะฮะชื่อกิตติชัยครับคุณครับอ๋ออยู่ที่ปาจีนเลยครับเป็นคนปาจีนเลยครับใช่ครับไม่ใช่สีมหาโพธิ์แหมรู้คนปาจีนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกันอ๋อโอเคนะฮะมาดูเรื่องเลนส์เส้นสายคุณกิตติชัยเคยได้ลายเซ็นไหมฮะเคยได้จากผมยังเลยครับเพิ่งได้ติดต่อหรือเพิ่งได้ส่ง SMS ไปแต่ก็ไม่เคยได้ฮะอ๋อเคยดูรายการผมไหมเคยดูไหมเคยชมไหมโอ้ดูบ่อยครับดูประจำเลยครับคือเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนช่องคุณยังติดตามอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังดูอยู่ครับนี่คือเปลี่ยนเวลายังติดตามกันตลอดเขาคงยังไม่เลิกดูตอนนี้หรอกก็ไม่ไปไหนก็อยู่กับคุณมาดูกันว่าเป็นยังไงลายเซ็นเก่าของเดิมไม่ได้แล้วนะฮะไอตัวที่มันม้วนขึ้นไปนะฮะเราพยายามจะเจนสระอีแล้วก็ดึงกลับมาเป็นชอช้างถูกต้องปะไอ้ของเก่าของเดิมเนี่ยก็เป็นภาระหนี้สินนะฮะภาระเรื่องครอบครัว มันเหมือนไม่ห่างอะทำอะไรก็เจอตัวเองแบกภาระเขาแต่แบกไม่แบกอย่างเดียวยังบอกว่ามันเบื่อๆอยากกับเรื่องของการเปลี่ยนงานด้วยระยะนี้กิตติชัยนะฮะถ้าใช้ไลเซ็นนะฮะควรจะมีการเว้นวรรคเว้นช่วงและเปลี่ยนแปลงจากยอยักษ์นะฮะเป็นธาตุลมให้ดึงมาเป็นธาตุน้ำซะจะเป็นการหนุนธาตุดินทันทีมันจะมีความคล่องตัวเรื่องการเงินมิฉะนั้นลูกบ้างหลานบ้างลื้อดึงนะฮะเอารัดเอาเปรียบเอาความคิดไปตัวเองกลายว่าไม่แก่งอำนาจมันอ่อนล้าลอยแรงลงเป็นไหมกิตติชัยเนาะก็เป็นอยู่บ้างนะฮะตอนนี้มีอาการอยู่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงครับกิตติชัยนะครับแต่ถ้าทางอีสานเรียกกิตติชัยกิตติชัยอีสานต้องสาวโซนะครับเอามาดูกันนะฮะคนกิตติชัยอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรอาจารย์คะจะถามเรื่องงานนะครับอาจารย์ครับผมงานนะฮะงานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเปลี่ยนแปลงมีแน่นะครับ
ทํางานอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่อ่ะตรงๆผมขับรถเขตของเขตในกรุงเทพฯนะฮะเขตจอมทองอยู่อ่ะครับอ๋อเขตจอมทองครับมันดีหรือเปล่าไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ได้โอกาสประจําเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะอยู่ที่เขตดีละผมบอกว่าโอกาสที่ปรับเข้าบรรจุมีโอกาสแต่มันสอบนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ไม่เยอะมากแหละแต่ว่ากิติชัยก็ได้อยู่นะฮะแต่เลื่อนขั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่ว่านายไม่ว่าคู่เป็นข้าบัญชาบางครั้งก็ต้องเอาตามอำเภอเมืองกันไปอำเภอใจเขาก่อนกันนะอย่าไปเปลี่ยนแปลงนั่นเลยครับนะประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเคนนะบางคนแหมก็คนเขาน่ารักอยู่ทีนี้มันความรู้สึกมันดีได้ไงกิติชัยก็ต้องปรับจูนเข้าหาเข้าระยะนี้แล้วก็รอคอยเวลาแล้วก็สอบครับสอบได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเดือนพฤศจิกายนเป๊ะครับนะสอบเลยนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็ได้นะเราเข้าไปแต่ว่าน่าจะได้ดูแลแบบปานนี้เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยจะมีโอกาสนะฮะไปขยับปรับเปลี่ยนเรื่องงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยมาพร้อมๆกันปลายปีครับครับผมอ้าวถามต่อแล้วพอดีเรื่องลูกครับช่วงนี้ปวดหัวปวดหัวลูกเป็นอภิชาติตาลูกไม่ใช่อภิชาติตาบุตรเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นยอดมนุษย์ในหัวใจพ่อถามว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียนแบบเรียลิตี้นะฮะความเป็นยอดมนุษย์ความแกร่งก้าวเขาจะเกิดขึ้นคำพูดคำจาเขาโตแบบผู้ใหญ่นะกี่ขวบแล้วโตแล้วมั้งนะโตไหมมีคนโต6คนเล็กเพิ่ง4ขวบเป็นคนเล็กทั้ง2คนหนักใจ2คนหัว10ปีท้ายเดือนไม่ใช่หัวปีท้ายปีไม่ได้คือแต่ว่ามุมเขาเนี่ยคนเล็กจะกลายเป็นคนโตคนโตจะกลายเป็นคนเล็กนะฮะงองแงงงองแงมันจะกลับมุมกันระยะนึงใช่มั้ยฮะกิติชัยก็ต้องทําใจปวดหัวบางทีเหนื่อยกลับรถแล้วนะฮะมาปวดหัวกับลูกอีกแต่เค้าก็น่ารักน่าชังเวลาเราเหงาๆก็คลายเครียดได้นะฮะนั่นแหละเอาความน่ารักเข้ามาเป็นกําลังใจนะไอ้ตัวคนเล็กนะแต่ไอ้คนโตหลังๆเรื่องเยอะใช่มั้ยฮะมันเค้ามีมุมมองเค้าเวลาโตเนี่ยเด็กนี่เวลาเลี้ยงเนี่ยประมาณป.5 ป.6 กําลังน่าเลี้ยงนะฮะแต่ว่าเพราะว่า14 15นี่กำลังน่าเลยนะฮะน่ารักน่าให้ไปอยู่อีกบ้านนี่ครับไอ้คนเนี้ยคนโตอ่ะนะฮะคือคนโตนี่เลี้ยงละเงี้ยเลี้ยงบางทีมันเลี้ยงตามเพื่อนเลี้ยงตามใจเพื่อนเขาติดเพื่อนคือถ้าอยู่กับพ่อแม่ไม่เป็นไรถ้าอยู่กับพ่อแม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่พี่แว้นน้องแว้นแล้วก็เด็กแว้นนะก็จะมีปัญหาเกียรติชัยระวังเรื่องรถกับลูกด้วยนะนะฮะโอ้เนี่ยห้ามเขามากเลยไม่มีทางเด็กคนที่ห้ามยากนะครับยังไงก็ตามเด็กน้องเนี่ยเขาจะมีอุบัติเหตุเล็กๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสียหายระวังเรื่องของเดี๋ยวนี้ก็อันตรายนะขับมอเตอร์ไซค์เอ่ยถือมือถือโทรศัพท์ไม่ได้นะโอ้โหนะวัยรุ่นสมัยนี้นะเออนะต้องระวังนะกิติชัยนะครับผมแต่มันก็ผ่านไปเยอะนะเพราะว่าหลังๆนะคุณก็ปาล์มได้อยู่เพราะน้องเขาไม่ค่อยเชื่อคุณแล้วฮะก็เชื่อเพื่อนมากกว่าคุณใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับตอนนี้ก็เลยต้องใกล้ชิดเขาหน่อยนะแต่คนเล็กนี่เนี่ยเดี๋ยวจับตามองได้เลยว่าเขาเองเขาเป็นคนที่รู้เยอะเกินไปใช่ไหมฮะรู้เยอะรู้มากรู้คิดรู้ทำแต่ว่าเกิน4ขวบครับเออพาเขาเข้าวัดเลยนะครับนะฮะพาไปฝากพระเลี้ยงไว้ไม่ใช่ให้พระไปอบรมให้พระไปอบรมนะฮะก็คือเขาไม่ใช่ว่าฝากแล้วก็คือมันจะมีโครงการยุทธบุตรใช่ไหมอ่าค่ะไอเขาเรียกเหมือนผมก็นะน่าจะใช่นะฮะยุทธเขาเรียกเด็กเนี่ยเอาไปเรียนรู้นะครับที่พี่ค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธบุตรเนี่ยเอาลูกไปเลี้ยงเอาไปอบรมนะฮะแล้วก็ระยะสั้นๆสมาธิอะไรอย่างนี้แบบได้ใช่ครับเพราะน้องเนี่ยณตอนนี้นะอยากให้มีกิจกรรมนะฮะเรื่องของการเป็นผู้ให้เยอะๆนะหรือแม้แต่การทำกิจกรรมกับเด็กที่เอาไอ้เด็กพิการซ้ำซ้อนนะบ้านสงเคราะห์เด็กพอให้บ่อยๆแล้วเด็กเขาติดนะฮะเพราะน้องคนนี้มีจิตใจที่เมตตาเหมือนแม่เขานะฮะแต่ปากไวเหมือนคุณแม่เลยปากไวมากใช่เลยครับผมพูดจริงๆพอพูดปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเยอะเลยนะฮะแล้วก็แม่เขาก็จับผิดเก่งด้วยใช่ไหมกิติชัยเออเป๊ะเลยครับทีนี้กิติชัยระวังนะครับว่าหลังๆเนี่ยในโทรศัพท์เอ้ยไปวางทิ้งส่งนะครับคุณพี่ผู้หญิงเขาเนี่ยสามารถที่จะน่าถอนหมดนะฮะผ่านเฟซบุ๊กเขาก็มีค่ะเขาชมรายการอยู่เปล่าครับเขาทำงานอยู่โอ้โหคอยช่วยคอยช่วยนะฮะเดี๋ยวแม่ยายไปบอกเขาเนี่ยดีแล้วประมาณนั้นนะกิติชัยแต่ว่าเรามีดีอย่างกิติชัยนะในการที่กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีตัวเรามีอยู่ใช่ไหมครับเราถ่ายทอดให้ลูกเนี่ยนะฮะไปทำงานทำอะไรต่างมีความเจริญรุ่งเรืองที่เธอมีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะครับทำต่อเลยกิติชัยนะครับแต่ลายเส้นต้องเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนให้เลย
อาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อยครับได้เลยได้เลยถ่ายรูปตรงโทรทัศน์ไว้อ๋อได้เลยครับถ่ายหน้าผมด้วยนะครับลูกด้วยใช่ครับเอาไปปิดหน้าห้องก่อนนอนนะฮะจะได้ลึกถึงกสิณไฟบ้างเดี๋ยวกล้องโพสต์มาใกล้นิดนึงนะอ้าวมาแล้วตอนนี้ลูกชายกำลังถ่ายรูปให้คุณพ่ออยู่นี่แหละนะคะก็ได้รับลายเซ็นไปเอาปีใหม่นี่เป็นไงรายการที่ดูมาแล้วหน้าเบื่ออยากจะปิดช่องหรือจะเปลี่ยนช่องไหมเป็นไงบ้างฮะวิเคราะห์นิดนึงครับเป็นไงรายการนี้ครับรายการฮาริจิตครับผมติดตามอยู่ตลอดนะครับคือขบวนการภาวนาในใจว่าคงสักวันคงได้เจรจานะครับอ๋อ แต่ก็ชมรายการอยู่นะอย่าทิ้งกันนะชมครับชมตลอดนะครับชอบครับอยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยผมอยู่กรุงเทพครับอยู่เขตบางขุนเทียนครับอยู่กรุงเทพนี่เองก็อยู่ใกล้บ้านม้วยบ้านม้วยอยู่สำโรงใต้ก็คนละทางเลยครับคนละที่ครับถ้ามีโอกาสคงได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างเนาะได้เจอกับตัวขาด้วยครับผมฮะขอบคุณนะครับจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับนะเนี่ยแฟนรายการเราสบายสบายอย่าไปเครียดใช่ค่ะมานั่งดูบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะเอ้ยไม่ใช่สมัยก่อนนะบางทีในไลน์ต่างๆหรือใน Facebook เนี่ยเขาบอกว่าเด็กบางคนเชื่อเรื่องดวงเกินไปนะฮะพอดูแล้วมันติดงอมแงมหรือดูเด็กบางทีเนี่ยโอ้โหซึมเศร้าเครียดกังวลนะกดไหลย้อนเลยอ่ะบางทีนะฮะเราก็ดูเฉพาะดูไปเป็นแนวทางเข็มทิศก็พอแล้วนะครับเขาบอกว่าดูอย่างน้อยๆคือให้ความสบายใจกันพูดคุยกันจะดีไม่ดีล่ะมีรอยยิ้มกันเอาไว้ก่อนนี่คุณตรีเขาอยู่นามสกุลเขาน่ารักมากครับนามสกุลเขาอยู่อยุธยาหรือเขาอยู่อยุธยาแล้วถ้าไปอยู่เดิมบางนางบวชจะดีวันนี้รู้จักปะไม่รู้จักรู้จักบัตรเลยก็รู้ใครบัตรเอามาดูเลขบ้านดีกว่าเลขบ้าน101/672ดีหรือเปล่าคะขายดีไหม101/672ดีไหมอ่ะ672เนี่ยการค้าดีแล้วเรื่องโภคทรัพย์เกิดขึ้นแต่มีอย่างนึงที่ไม่ค่อยดีเชื่อไหมฮะคุณตรีมันมีส่วนช่องว่างอะไรไหมฮะส่วนช่องว่างเรื่องของความรู้สึกที่ว่าณตอนนี้มันมีสภาวะการค้าขายที่ชะลอตัวไปนิดนึงอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์เป็นอย่างอื่นนะครับประคับประคองให้ได้ของคุณเนี่ยจะพ้นเดือนกรกฎาคมนะฮะช่วงรอยต่อช่วงนี้พยายามประคับประคองให้ผ่านพ้นแล้วจะดีคุณตรีหลายเซนนี้ครับจ้ะทุกคนรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผมเชื่อว่านามสกุลเขาไม่ใช่อยู่อยุธยาเลยครับนะแต่ก็บอกเขาเป็นคนอยุธยาแล้วอยู่จังหวัดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณพาชิตนะคะเบอร์นี่จะเป็นน้องๆนะฮะ3087การเรียนความรักก็ไม่น้องเลยจะซื้อบ้านเลยเนี่ยโอ้ไม่น้องนั่นแหละเขาคงจะเรียนไปทำงานไปด้วยการเรียนดีไหม3087ติดปัญหาอุปสรรคนะฮะเรื่องการเรียนจะรอตัวไประยะหนึ่งแต่ผ่านพ้นไหมผ่านพ้นครับเพราะว่าติดขัดๆแต่ไปได้สวยยกเว้นเรื่องความรักความรักเพอร์เฟกต์มากนะครับไม่ใช่ยกเว้นไม่ดีดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะเติบโตเหมือนดอกเห็ดเลยค่ะนะครับไปที่ไหนก็เบ่งบานไปเรื่อยนะจะได้บ้านหลังใหม่ในรอบปีนี้ด้วยนะครับหลายเซนจัดไปครับชิดนะคะทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกำลังจะเข้าสู่วัยเรียนก็ตามหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังเจอปัญหาต่างๆส่ง SMS เข้ามาหรือวัยชราก็ส่งมาได้ก็ส่งมาทักทายพูดคุยกันได้ก็เรียกว่ามาคุยมาพูดกันนะครับนะฮะแต่แล้วคือมีรอยยิ้มแล้วก็จะส่งกำลังใจส่งรอยยิ้มเนี่ยผ่านหน้าจอแบบนี้เลย SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณธีรพงศ์ครับคุณธีรพงศ์การเงินการงานขอลายเซ็นด้วยการเงินเนี่ยจริงๆเนี่ยนะในช่วงนี้ขาขึ้นเลยนะครับอย่าคิดว่ามันแฟบไปนะฮะคุณธีรพงศ์นะฮะในช่วงจังหวะที่คุณคิดว่าจะได้จะรับทรัพย์เนี่ยช่วงนี้มาแล้วนะครับรอบปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายังไม่เท่าไหร่พอธันวามกรานะครับไม่เกินกุมภาทรัพย์เริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นยกเว้นชะลอตัวเรื่องงานจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนองค์กรปรับเปลี่ยนประเภทว่าปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันหรือว่าปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานที่รับผิดชอบอยู่งานจะเติมเต็มจากของเดิมด้วยนะครับไรเซ็นมอบให้คุณธีรพงศ์ครับท่านใดที่ชมรายการอยู่แล้วเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็นะฮะส่งสายกินกลางเข้ามานะฮะสอบถามนะเรื่องราวที่นะสามารถที่จะรับรู้รับทราบกันในอนาคตนะครับนายก็ส่งเข้ามาส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความจังหวัดก็พอนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเรียมเรียมร้อยคุณเรียมร้อยเรียบร้อยเราจะเรียกนะท่านนี้ว่าเรียบร้อยนะครับตามมาคุณเรียมบอกว่าเลขบ้าน283/1แล้วก็83/2เนี่ยจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะเอาเนี่ย83/2ขายได้ก่อนนะครับนะฮะหลังนี้นะครับมันน่าจะอยู่ใกล้ๆกันแหละนะครับหลังนี้นะฮะเรื่องของการอยู่อาศัยนะครับจะซื้อคุณเรียมหลังนี้ก่อนเลยนะครับถ้าชมรายการพร้อมกันเนี่ย83/2นะครับเลข2เป็นเลขเคลื่อนไหวเป็นเลขการเปลี่ยนแปลงคุณเรียมเนี่ยสามารถที่จะขายได้ราคาดีส่วน83/1ชะลอตัวนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็ขายทั้งคู่เลยนะฮะค่ะแล้วก็เลขทะเบียนรถนะฮะ9882988นะครับขอเลขมงคลคุณมี2ตัวเนี่ยฮะให้เลข32เป็นเลขมงคลของคุณนะฮะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรคุณเรียบร้อยคุณเรียบร้อยนั่นเองลายเซ็นนี้น่าจะได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับน่ะเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ
เอเจนต์ต่อมาคุณกอบพงศ์บอกว่ารับราชการครูขอลายเซ็นค่ะสวัสดีนะครับคุณครูก็อดีตครูเก่าเหมือนกันนะครับครูถาก็จะให้คุณครูกอบพงศ์นะครับครูกอบพงศ์ดูมาเป็นไงก่อนนะครับขอแอบวิเคราะห์เล็กๆก่อนนะครับคุณกอบพงศ์ตรงไปหรือเปล่าคำพูดแรงปะทะเยอะนะฮะต้องก็ว่าบางทีนะก็น้ำผึ้งนะปนยาพิษช่วงนี้เจอบ่อยๆนะฮะอาจจะต้องระวังกับคนใกล้เคียงนะโดยเฉพาะผู้บริหารด้วยนะฮะผมก็คิดว่าคุณกอบพงศ์นะฮะคุณครูกอบพงศ์เนี่ยอาจจะนะฮะดูแลตัวเองเยอะๆด้วยช่วงนี้นะครับค่ะรับลายเซ็นไปนะไปปรับเปลี่ยนใช้เรื่องของหน้าที่การงานลายเซ็นนี้เฉพาะครูกอบพงศ์นะครับค่ะเดี๋ยวฉันต่อมาค่ะมาที่คุณวินัทนะคะเลขทะเบียนรถ8351เนี่ยบอกว่าซ่อมบ่อยมากขายเลยครับจะมีโอกาสเปลี่ยนคันใหม่หรือเปล่า8351ยังครับนะฮะขายยังไม่ได้ค่ะภาวะเรื่องความตึงตัวเรื่องการเงินยังมีอยู่ชะลอตัวการขายหลังจากเมษาแล้วเปลี่ยนคันใหม่ใช้ไลน์ประเดิมเอามอบลัคกี้นัมเบอร์เลยนะฮะเลข9นะครับเลข9กับเลข4 9449เป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขทะเบียนที่ดีลองใช้194ก็ได้นะฮะ3ตัวอ่ะ194แล้วก็วีนัสนะครับลายเซ็นนี้นะครับใครจะเปลี่ยนรถใหม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเห็นไหมล่ะSMSอันเดียวโหให้หมดครบทุกอย่างแต่ครบทุกอย่างนะครับใช่ค่ะแค่ส่งSMSเข้ามาเท่านั้นเองนะSMSต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนราดลการเงินการงานความรักแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยความรักเฟื่องฟูนะฮะนราดลนะรอบปีนี้น่าจะมีทิศทางที่เข้าใจแล้วก็ดีขึ้นความสำเร็จเรื่องความรักเด่นมากกว่างานงานโอ้โรแบตเตอรี่นะฮะต้องชาร์จแบตเตอรี่ต้องเข้มแข็งเหมือนที่ผมบอกนะฮะพยายามต้นปีเนี่ยอะไรก็สำเร็จเราต้องเก่งที่สุดเราเป็นยอดมนุษย์แล้วต้องสู้ให้ได้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆช่วงนี้กำลังใจหดหอบไปนิดนึงต้นปีไม่เป็นไรเอาอะไรเซ็นไปเป็นกำลังใจนะครับค่ะให้คุณนราดลนั่นเองแล้วก็ใครกำลังแบบเจอปัญหาความเครียดอย่างที่ครูบอกเลยยิ้มเข้าไว้ให้กำลังใจตัวเองเข้าไว้นะคะรวมไปถึงใครอยากจะส่ง SMS เข้ามาลุ้นด้วยว่าเราจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะคะที่จะได้รับพระประจำในพระอุโบสถนั่นเองนะคะนี่ก็จะมอบให้ทั้งหมด 3,000 ท้ายรายการแรนดอมประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างแน่นอนนะรีบส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม